คิวคิวก็อันนี้ถือว่าคอมมอนกว่าสแต็กนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยอยู่แล้วคิวก็คือต่อคิวตามที่เราเข้าใจกันแหละคิวก็คือต่อคิวตามที่เราเข้าใจเลยก็เป็น first in first out มาก่อนออกก่อนมาก่อนได้ก่อนนั่นเองมาทีหลังได้ทีหลังก็จะมีศัพท์เขาเรียกว่า N Q กับ D Q นะครับอันนี้ข้างหน้าอย่างนี้ข้างหลังอย่างนี้นะครับก็ Q แรกแน่นอนก็ได้ไปได้ของก่อนได้บริการก่อนก็แล้วแต่คนที่มา Q ที่หลังมาต่อ Q N Q หรือมาต่อ Q ก็ไล่ไปจนกระทั่งตัวเองมาถึงหน้าสุดถึงจะได้ D Q ไปทำบริการรับบริการได้ซื้อของได้ของฟรีก็แล้วแต่นะครับก็ N Q ก็EQ แล้วก็ P นะครับก็มีแค่ต่างอันเหมือนกันก็คือเข้า Q แล้วก็ออก Q ต่างกันแค่ว่าไอ้คนเข้าอ่ะจะได้ออกเข้าก่อนจะได้ออกก่อนเข้าทีหลังก็ออกทีหลังแต่ต่างกันแต่นี้ข้อสังเกตนิดนึงก็คือระหว่างทั้ง Q และสแต็กเลยนะครับข้อดีของโครงสร้างข้อมูลทั้ง Q และสแต็กเลยคือการทำโอเปอเรชั่นไม่ว่าจะเป็น NQ หรือ EQ หรือเป็น push หรือเป็น pop ก็แล้วแต่จะใช้แค่ O เนี่ยนะครับจะใช้ไอตัว WIPO แค่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันมีพอยเตอร์ชี้อยู่ที่ head อยู่แล้วคือแต่ทำอะไรมันก็ไม่ต้องคือพูดง่ายๆคือมันไม่ต้องวนลูปอะไรเลยไม่ต้องวนลูปเลยสั่งพุทก็ออกโอเคแอดเลยสั่งป๊อปก็เด้งเลยไม่ต้องหาลูปอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็มีพอยเตอร์ชี้อยู่แล้วมันต้องจะประสิทธิภาพก็จะเร็วมากนะครับมีวงเล็บไว้นิดนึงก็คือ NQ ในอะไรจะว่าคลิปใช้พุทครับDQ ในอะไรจะคิดใช้ชิปแทนได้นะครับมีฟังก์ชันให้อยู่แล้วเหมือนกันแต่ชื่อแบบแปลกๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็พีคก็คือดูข้อมูลตัวที่ไม่เอาออกจากคิวเหมือนกันนะครับ